จุดที่เราจะขึ้นเรือไปดำน้ำค่ะมันจะลงน้ำแล้วค่ะร่างกายพร้อมใจยังไม่พร้อมใจยังไม่พร้อมใจพร้อมยังมะพร้อมพร้อมแล้วจะลงน้ำแล้วมีมะตกครับทางลงซ้อมการลอยตัวในน้ำนะครับประมาณว่าใครจะเป็นก็จะลอยตัวใครเป็นแล้วก็รับรู้ใหม่เผื่อจะคนละวิชาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนแม่เรากำลังเดินเซสวันนี้เจ้าหน้าที่กำลังแนะนำการแต่งกายเพื่อจะลงน้ำนะคะคือต้องมีสายรัดข้างล่างด้วยสายรัดล่างเนี่ยเพื่อเวลาไม่ให้ชูชีพลอยตัวเวลาเราใส่สายรัดล่างนะครับเราลูดตัวล็อกเนี่ยอยู่หลังต้องครับเสร็จแล้วรอดใต้หวังขาเขาจะแนะนำให้คล้องใต้ขาจากนั้นนะครับใส่ล็อกนะครับพอเวลาอยู่ในน้ำแล้วมันจะดันก่อนลงน้ำนะครับเราใช้วิธีการดึงที่ปลายนะครับนะครับดึงลอยตัวลงนิดนึงนะครับพอเวลาเราขึ้นก็จะดึงนี้อันนี้เหตุผลที่เราจะต้องใส่นะครับใส่ล่างถ้าเราไม่ใส่ใส่ล่างเวลาเราอยู่ในน้ำพวกเสื้อชูชีพอยู่ท่านี้ครับใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้จะไปดันล็อกเกิลไปดันหน้ากากกระน้ำเราทีนี้มือหนึ่งเราก็จะจับชูชีพมือหนึ่งเราก็จะจับล็อกเกิลกันมันจะไม่ลงอยู่ที่ท่านี้ครับจะอยู่ประมาณท่าข้างนี้ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครับไม่ได้ดำนะครับกลายเป็นว่าลอยอยู่ในน้ำเฉยเล็กไม่ลงเหรอคะเวลาเราอยู่บนบกอยู่ในเรืออะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่หลวมๆก็ได้คือจำเป็นที่สุดคือตอนลงน้ำนะครับแล้วถ้าสมมติก่อนลงน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ดึงให้ตึงถ้าเราไม่ดึงให้แน่นเวลาเราลงไปปุ๊บพอเขามีช่องว่างพอเราลงไปปุ๊บมันกลายเป็นว่าสาย2เซนเนี่ยจะรับน้ำหนักเราทั้งตัวแต่ถ้าเรารัดเขาแน่นเสื้อกู้ชีพมันจะเฉลี่ยน้ำหนักไปอัตโนมัติจะช่วยเราด้านหลังครับใช่เขามาหลังมันนะถ้าเราใส่จากหน้ามาหลังเนี่ยถ้าเราใส่แบบนี้แล้วเรามาดึงยางคนเนี้ยยากครับยากแน่นอนต้องร้อยคล้องข้างหลังก่อนเราครอบไว้บนหัวนี้เลยครับเราไม่ต้องพูดง่ายๆคือพอเราครอบไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องดึงมันลงนะครับเราแค่พอให้มันแตะศีรษะเราครอบไว้เนี่ยพอครอบปุ๊บทีนี้ให้ร่วงลงนะครับตายเนี่ยพออยู่กันบนจะหลังครับอัตโนมัติเลยแม่กำลังเตรียมตัวแล้วนะครับดูดเข้าเป็นมนุษย์กบกันหมดแล้วค่ะปอดออกนะครับกำลังปล่อยลมหายใจปอดออกอันนี้คือฝึกร่างกายก่อนครับบางคนไม่เคยดำมาก่อนจะได้เรียนรู้หายใจทางปากถ้าบางคนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เลยนะครับเราจะไม่มีการตีขาจะไม่โดนคนนี้ก่อนนี่จะเริ่มที่เราแนะนำการปากคาบกับปล่อยลมหายใจเนาะได้ครับได้กลับช่วงไหนก็ได้นะหลายคนไม่เคยเรียนรู้เลยก็ทำมั่วๆไปในอาชีพสอนด้วยสติแล้วล่ะถ้าได้แล้วปุ๊บทีนี้จะง่ายแล้วครับได้แล้วครับนอนเลยโอเคไหมครับได้แล้วครับสุดยอดครับพอเดี๋ยวพอเวลาเราไป
คือถ้าจะยืนจะยากหน่อยคือจริงๆแล้วถ้าเราลอยตัวเนี่ยขอให้ลอยตัวให้ได้เดียวครับไม่เราไม่ต้องว่ายเราลอยตัวนิ่งๆลอยตัวนิ่งๆแล้วเนี่ยแหละถูกต้องแต่พอเดี๋ยวผมจะมีห่วงคุ้มว่าแขนผมเป็นคนพี่จับผมเนี่ยแล้วพุ่งดูตรงกลางเป็นหมู่ปลาช้างเลยเป็นหมู่ปลาช้างตอนนี้เราจะเกาะลำนะคะลอยจะเข้ากองไม่ได้เราเป็นเขตอำเภอเกาะช้างนี่แหละครับอยู่ในเขตอำเภอเกาะช้างเมื่อกี้เราเข้าโรงเรียนสอนดำน้ำไงเขาแนะนำวิธีการใช้สโนว์เกิลการหายใจการใส่ควรใส่ข้างไหนก่อนสอบข้างหลังค่ะเราใส่ข้างหลังก่อนแล้วคาบยังไงเขาบอกว่าเอาฟันจิกข้างในนะคะแล้วก็ปล่อยลมหายใจไปไม่ต้องสอบคือที่ไปว่ายน้ำมากับลูกหลายปีที่ผ่านมาเธอมั่วใช่ไหมใช่ไม่ได้สอนเลยวันนี้มันเจอทฤษฎีกับปฏิบัติพร้อมกันดูเลยว่าที่ผ่านมาฉันมั่วแต่ก็